สายนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณประเสริฐจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประเสริฐค่ะสวัสดีครับเชิญนะครับถามตั้งชื่อเรื่องก่อนจะถามเรื่องอะไรถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินครับไอ้ที่ดินให้เขามาเอาที่ดินไปโดยเขาไม่ได้บอกเล่าผมครับเราเป็นเจ้าของที่ดินเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินใช่ไหมครับอ้างเป็นโฉนดของปู่แต่ว่าปู่เสียแล้วปู่ก็ให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกแต่สะใภ้เขามาเอากับแม่ย่าเขานี่เอาไปทำอะไรครับไปกู้เงินเอาไปกู้เงินกับใครนายทุนหรือธนาคารนายทุนครับกู้กับนายทุนทีนี้โฉนดจะเป็นชื่อของใครชื่อของพ่อเบ้าสุกเกษมพ่อเบ้านี่คือที่พูดอยู่หรือว่าพ่อเบ้าที่เป็นปู่ที่ตายไปแล้วพ่อเบ้าที่เป็นปู่ที่ตายเสียแล้วอ๋อแล้วพ่อประเสริฐที่พูดอยู่เนี่ยเป็นลูกพ่อเบ้าใช่ไหมครับผมทีนี้พ่อประเสริฐเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกก็ปรากฏว่ามรดกของพ่อเบ้านะครับพ่อประเสริฐยังไม่ได้แบ่งให้ทายาทถูกไหมครับยังเป็นชื่อปู่อยู่เลยเมื่อเป็นผู้ชื่อปู่อยู่เลยก็ลูกสะใภ้ก็มาคุยกับแม่ย่าเมียของพ่อประเสริฐนี่ใช่ป่ะครับมาถึงก็มาเอาไปจำนองกับนายทุนครับแล้วเขาจะให้ผมไปถ่ายถอนมาโฉนดยังเป็นชื่อของคุณปู่อยู่เลยนะครับครับอันนี้ไม่ต้องถอนครับไม่ต้องถ่ายเลยครับเพราะว่าโฉนดเนี่ยมันเอาไปวางไว้เฉยๆคุณผู้จัดการมรดกคุณได้ไปเซ็นรับรองอะไรเขาไหมในการกู้เนี่ยไม่ได้เซ็นครับผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าแม่ย่าเขาเซ็นให้ไปคือแม่ย่าไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยแม่ย่าเซ็นเป็นลายเซ็นใครอะคะลายเซ็นของแม่ย่าแม่ย่าเซ็นไปแม่ย่าไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดนี่ครับเพราะงั้นก็เซ็นไปก็มีคืออย่างเงี้ยเขาไปกู้เนี่ยเป็นเหมือนกับไปกู้ของฝนนะครับกู้เงินมาแสนหนึ่งแล้วก็ไปเอาโฉนดของปู่เนี่ยไปวางไว้เฉยๆไปวางไว้เฉยๆทีนี้ถามว่าอ้าวไอ้คนกู้มันไม่เกี่ยวกับโฉนดโฉนดก็ไม่เกี่ยวกับคนกู้ใช่มันกลายเป็นว่าไอ้คนที่ไปกู้มันจะหลอกลวงเอาไปน่ะเอาโฉนดก็ไปจากย่าน่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องสะใภ้นี่แล้วเขาได้ฟ้องหย่ากับสามีเขาแล้วแล้วเขาก็มาเอาให้ไปถ่ายถอนโฉนดมาแล้วเขาก็ผมไปถามเอาเขาก็บอกว่าให้เอาเงิน 50,000 มาเขาจะให้โฉนดกลับแล้วไอ้คนที่ลูกสะใภ้วันที่ลูกสะใภ้นั่นก็ไปถ่ายถอนมายังไงพี่สาวของคนถ่ายถอนถ่ายถอนเงินกู้แล้วใช่ไหมครับถอนมาไว้อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยแหละแต่ผมไปเอาแล้วเพราะเขาว่าให้เอาเงิน 50,000 มาให้เขาแจ้งความเลยครับแจ้งความครับใช่เราเป็นผู้จัดการมรดกแจ้งความเลยครับยักยอกทรัพย์นะครับโฉนดใบโฉนดคือทรัพย์ครับแจ้งความดำเนินคดีเลยครับผมก็คิดว่าแม่ย่าไม่เป็นผลเนาะแม่ย่าก็ไม่ได้มีสิทธิ์ครับใช่เขาไม่มีสิทธิ์แจ้งความยักยอกทรัพย์เลยครับจำคุกไม่เกิน3ปีอ่ะครับอยู่โรงพักไหนเนี่ยอำเภอสพนางรองครับนางรองก็ไปคุยเขาก่อนดีๆนะแล้วบอกว่าถ้าไม่ยอมคืนโฉนดนะครับเพราะว่าโฉนดของปู่ผมเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ในทรัพย์นี้เพราะฉะนั้นก็ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ไปเขาจะอ้างว่าแม่ย่าให้ไปก็ตามคุณเอาไปจำนองเสร็จแล้วถ่ายถอนแล้วไม่คืนเนี่ยไม่คืนคุณยักยอกทรัพย์อยู่นะครับไปดำเนินการตามนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่เอาโฉนดไป